ครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะผมวันนี้เกม Modern Warfare อัปเดตแล้วนะผมแบบใหม่เข้ามาก่อนแล้วนะครับส่วน Battle Pass เดี๋ยวเข้าน่าจะพรุ่งนี้ผมวันที่1นะครับวันนี้เรือกับแมปเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทวงแมปนะผมว่าแมปมันแบบกว้างสวยแค่ไหนนะผมเนี่ยยังสวยเลยออกแนวเหมือนแบบหนังแฟนตาซีพวกแบบเหมือนหนังเรื่องอวตารเลยแบบเหมือนเกาะลอยฟ้าอย่างเงี้ยแต่นี้มันไม่ได้ลอยฟ้าไงมันอยู่ใต้น้ําแต่มันเป็นแบบย่อมๆอย่างเงี้ยมันเลยเหมือนแบบเหมือนเกาะลอยฟ้าเพราะว่าแค่ผมสลับซีวีมันต้องฝีมือล้วนๆเลยหลบซ้ายหลบขวาอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าต้องชํานาญอะไรว่าชมเอ้ยนี่เนี่ยแล้วแมปกว้างนี่นะประเด็นกว้างมากอย่างนี้กว้างเลยอะแมปกว้างมากผมบอกเลยสวยเนี่ยกว้างจัดฝูงด้วยเนี่ยมีอุโมงค์ให้รอดเลยผมรอดได้อุโมงค์ได้เพราะว่าท้าทายดีนะแบบนี้สลับฟีวีเรือไม่เท่าไหร่เรือมันแบบปะทะกันได้แต่ฟีวีบุกเข้าไปลบอย่างเงี้ยมันต้องแบบชำนาญหน่อยลบซ้ายลบขวาผมว่าสวยนะจริงสวยมากแบบแหวกแนวจากอ่าวไวกิ้งเลยแหวกแนวคนละแบบเลยเนี่ยชอบดีแบบนี้สวยสวยอลังการมากเราจะเล่นไปด้วยชมแมปไปด้วยนะผมแมปยังสวยไงแบบเราต้องเอาฝีมือเงี้ยกดไปให้หมดกดไปให้หมดตีวงรอบหนึ่งครับแล้วค่อยมาใหม่เพราะว่าแมปนี้มีแววยื้อเกมนานแล้วเนี่ยแมปมันกว้างด้วยเนี่ยพัฒนาด้วยสวยงามจัดแมปนี้ช่องแคบมะละกอเยอะมากไปเติมกระฝุ่นเติมเฟเบียงไป FAX ต่อแต่คือเดียวเรือดำน้ำด้วย
พราะว่าแมปเนี่ยต้องบินฟุ้งๆครับผมเนี่ยบินฟุ้งๆอย่างเงี้ยน่าจะพอหลบสิ่งกีดขวางอยู่เกาะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดบินต่ำก็อาจจะต้องหลบยากหน่อยโอ้โดนลูกเดียวเลยโอ้ยผมสำหรับแมปใหม่เป็นไงไหมครับผมสำหรับการทัวร์เพราะว่าสวยนะผมแมปกว้างมากเลยอ่ะเออชอบดีสึกแบบแวกแนวกับอาร์ไวกิ้งยังไงไม่รู้ไวกิ้งจะเป็นเกาะเป็นเนินอะไรพวกนี้แต่อันนี้มันเป็นแบบเหมือนแบบหนังแฟนตาซีเลย มีเกาะแบบฟูงๆเป็นยมไปแล้วเราต้องแบบเฟียนด้วยนะไม่เฟียนก็คือชนเกาะ มีอุโมงค์ด้วยอุโมงค์เล็กๆรอดได้นะผมเออผมสำหรับใครชอบคลิปดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปหน้าผมว่าจะดูว่าคลิปหน้าจะผมจะมารีวิวอะไรนะผมรอติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้มั้งไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนนี่แหละเฮ้ยบอกว่าสำหรับวันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบายจุ๊บๆ